็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้กับลูกได้หรือไม่การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือว่าการทำบ้านเรียนนั้นต้องอาศัยการวางแผนต่างๆมากมายค่ะถึงจะทำให้การจัดการศึกษามีคุณภาพนะคะแต่ว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นจะสามารถจัดการศึกษาให้กับลูกได้หรือไม่วันนี้พอดคาสต์รีวิวชวนฟังได้ในรายการห้องเรียนปากกว้างค่ะพ่อแม่ที่ร่ำรวยให้เงินลูกแต่ลูกกลับโหยหาอะไรคะโหยหาเวลาจากพ่อแม่ก็อยากให้กำลังใจหลายๆท่านที่กำลังคิดทำโฮมสคูลบอกได้เลยถ้าพร้อมอ่ะพร้อมยังไงบ้างคือคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลานะงานอ่ะประเด็นที่หนึ่งก่อนถ้าถามว่าทำงานประจำเราจะเจอปัญหาเลยใช่ไหมจะเจอคำถามนี้ว่าอ้าวทำงานประจำจะทำโฮมสคูลให้ลูกได้ไหมแต่ถ้างานประจำนั้นหมายถึงว่างานที่ต้องอยู่ออฟฟิศเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนเนาะเราจะไม่สามารถทำโฮมสคูลได้เพราะว่าเด็กจะอยู่กับใครแต่ถ้าเด็กมีพี่เลี้ยงคอยประกบหรือว่ามีคนคอยดูแลก็ทำโฮมสคูลได้แต่ตรงนี้เราเป็นซิงเกิลมัมไงเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราถึงต้องคัดเอางานประจำออกแล้วก็มาหาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองปัจจุบันนี้มันมีหลายงานมากที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของเวลาต้องถามลูกก่อนถามผู้เรียนก่อนว่าหนูต้องการที่จะเรียนในระบบหรือต้องการโฮมสคูลคือเอาความต้องการของลูกเป็นหลักแล้วค่อยมาคิดตัดสินใจด้วยเหตุและผลคุยกันในครอบครัวว่าสามารถบริหารจัดการได้ไหมอย่างแม่นัดคุยกับน้องหอมสินนะแม้ตอนนั้นเขา 4-5 ขวบคือให้เขาไปโรงเรียนก่อนแล้วนะคะให้เขาไปเรียนรู้ชีวิตของโรงเรียนทั้งเนอร์เซอรี่ทั้งโรงเรียนแม่นัดให้เขาเรียนรู้หมดแล้วและให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าจะเลือกแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะฝากเลยว่าให้คุยกับเด็กเป็นหลักด้วยเหตุและผลแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าจะใช้แบบไหนระบบไหนค่ะติดตามประเด็นด้านการศึกษาได้นะคะกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในตอนบ้านเรียนหอมศิลป์กับวิถีชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือว่าฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะThank you.